5วิธีแก้ปัญหาลดกินน้ำมันแบบไม่ต้องเสียเงินสักบาทในภาวะน้ำมันแพงอย่างนี้เนี่ยก็คงจะดีนะครับถ้าเรารู้วิธีที่จะขับรถประหยัดน้ำมันอย่างเห็นผลจริงแล้วก็ไม่ต้องลงทุนเพิ่มแม้แต่บาทเดียวนะครับวิธีนี้เนี่ยจะช่วยให้เราประหยัดเงินนะครับในกระเป๋าได้อย่างแน่นอนเป็นข้อมูลดีๆจากสนุก .com นะครับเรามาดูว่ามีวิธีใดบ้างนะครับที่จะช่วยให้เราประหยัดเงินจากการใช้รถนะครับไม่ต้องซื้อน้ำมันแพงมากๆเช่นนี้นะครับมาดูกันเลยครับอย่างแรกนะครับก็คือปรับพฤติกรรมการขับขี่สิ่งแรกที่สำคัญที่สุดนะครับที่จะช่วยให้เราประหยัดน้ำมันได้นะครับนั่นก็คือเท้าขวาของเราเองนะครับเพราะว่าน้ำมันเนี่ยจะเปลืองมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับเท้าขวาของเรานี่แหละนะครับยิ่งขับเร็วมากรถก็กินน้ำมันมากขึ้นเพราะฉะนั้นลองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับด้วยการค่อยๆเหยียบนะครับไต่ความเร็วอย่างพอดีไม่ต้องรีบร้อนนะครับไม่ต้องกดคันเร่งมากนะครับแล้วก็ใช้ความเร็วของเครื่องเนี่ยนะครับอยู่ในช่วง 2,000 ถึง 2,500 รอบต่อนาทีนะครับความเร็วก็จะอยู่ที่80ถึง90กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งตรงนี้ก็จะประหยัดมากนะครับถ้าขับทางไกลก็ไม่ควรเกิน110กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็จะช่วยให้เราหลีกเลี่ยงการแซงโดยไม่จำเป็นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราขับรถในอัตราความเร็วนี้เนี่ยก็จะช่วยให้เราประหยัดน้ำมันได้มากขึ้นนะครับเริ่มที่เท้าขวาของเราเลยครับปรับพฤติกรรมการขับขี่นะครับวิธีที่2นะครับอันนี้ก็ง่ายมากนะครับปกติรถเนี่ยเราก็ควรเช็คลมยางอยู่ตลอดนะครับการเติมลมยางเพิ่มจากปกติเล็กน้อยนะครับให้แข็งขึ้นสัก 3-5 ปอนด์ต่อตารางนิ้วนะครับอันนี้ก็จะช่วยให้หน้ายางเนี่ยสัมผัสกับถนนนะครับน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นก็จะช่วยให้ประหยัดน้ำมันได้มากขึ้นนะครับเติมลมยางเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงครับวิธีที่3นะครับก็คือเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามระยะเวลาอย่างสม่ำเสมอนะครับเครื่องยนต์เนี่ยจะมีประสิทธิภาพดีขึ้นนะครับเมื่อมีการหล่อลื่นที่ดีเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับตามระยะก็จะช่วยให้ยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์นะครับแล้วก็ช่วยให้เราขับรถได้ประหยัดน้ำมันได้มากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ควรทำนะครับดูแลได้ทั้งรถและเงินในกระเป๋าที่เราจะต้องเติมน้ำมันด้วยครับวิธีที่4นะครับก็คือการลดน้ำหนักที่ไม่จำเป็นนะครับน้ำหนักบรรทุกเนี่ยมีผลต่ออัตราสิ้นเปลืองนะครับเนื่องจากว่าทุก100กิโลนะครับจะส่งผลให้รถกินน้ำมันเพิ่มขึ้นประมาณ 0.4 ลิตรนะครับต่อ100กิโลเพราะฉะนั้นถ้าเทียบง่ายๆนะครับถ้าเราวิ่งไป 1,000 กิโลเนี่ยก็จะต้องเพิ่มน้ำมันขึ้นอีก4ลิตรนะครับก็ลิตรละ40บาทก็เป็น160บาทนะครับเพราะฉะนั้นอะไรที่ไม่จำเป็นนะครับก็ควรเอาลงจากรถเพื่อลดน้ำหนักลงนะครับก็จะช่วยให้เราประหยัดน้ำมันได้มากขึ้นครับนี่คือวิธีที่4วิธีที่5นะครับอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับที่จะช่วยให้เราประหยัดน้ำมันนะครับลดค่าใช้จ่ายในกระเป๋าก็คือการเปลี่ยนเส้นทางนะครับหนีรถติดสภาพการจราจ
การจราจรติดขัดเนี่ยจะทำให้เราเปลืองน้ำมันมากขึ้นนะครับหากเป็นไปได้เราก็ควรหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีการจราจรหนาแน่นนะครับเลือกเวลาที่ออกจากบ้านนะครับไปทำงานเนี่ยอย่างเหมาะสมแล้วก็หลีกเลี่ยงการใช้รถนะครับในช่วงเวลาเร่งด่วนทั้งเช้าและเย็นนะครับอาจจะยอมตื่นเช้าขึ้นสักหน่อยนะครับหรือกลับบ้านดึกกว่าเดิมสักเล็กน้อยนะครับก็จะช่วยเซฟค่าน้ำมันลงได้นะครับแล้วก็ลดความเครียดจากการจราจรได้อีกด้วยนะครับนี่เป็น5วิธีนะครับที่จะช่วยให้เราประหยัดน้ำมันได้แล้วก็มีเงินในกระเป๋ามากขึ้นลองทำตามดูนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลดีๆครับที่นำมาเล่าสู่กันฟังลองดูนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ